รักมั่นสโมสรครับ8แข้งไทยลีกยุคปัจจุบันสุดโรโยตี้ครับรับใช้ทีมเกิน10ปีจะมีใครบ้างชมกันได้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1ในยุคปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละทีมก็ต้องรักษาฟอร์มให้ดีอยู่เสมอนะครับเพื่อที่สปอนเซอร์จะยังอยู่กับทีมเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้โลกฟุตบอลในช่วงหลังเนี่ยเรามักจะเห็นว่าจำนวนซีซั่นของนักเตะหรือว่าโค้ชคนใดคนหนึ่งที่จะอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งแบบยาวๆเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับช่วงอายุของโค้ชที่จะอยู่กับทีมหนึ่ง5ปี10ปีก็ลดลงมาครับ 3-4 ปีแล้วก็เปลี่ยนครับส่วนนักเตะที่ค้าแข่งกับทีมเดียวแบบเป็นวันแมนคลับก็แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเอาแค่อยู่ให้ครบ10ปีเนี่ยยังดูเป็นเรื่องยากมากๆคลิปนี้ครับพาเพื่อนๆไปดูกันหน่อยว่าในไทยลีกซีซั่นปัจจุบันนะครับมีนักเตะคนใดที่ยังคงรับใช้ทีมเดิมเกิน10ปีครับนึกออกกันไหมครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับนักเตะที่เราหามาในคลิปนี้บางคนอาจจะเคยผ่านการย้ายทีมแบบยืมตัวบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นๆพวกเขายังเป็นดาวรุ่งบ้างต้องหาทีมลงเพื่อประสบการณ์บ้างแต่ไม่มีใครเคยย้ายซบทีมอื่นแบบถาวรเลยจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันครับอันดับที่8ครับพานุพงศ์พลสายครับนักเตะสารพัดประโยชน์ตำแหน่งจากชลบุรี FC นะครับพานุพงศ์เนี่ยเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลจากการเป็นนักเตะเยาวชนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะครับในปี2012ก่อนจะย้ายมาร่วมทีมกับชลบุรีนะครับช่วงนั้นก็เป็นดาวรุ่งครับถูกปล่อยยืมไปหาประสบการณ์ถึง3ครั้งนะครับมีปล่อยไปพานทอง FC ครับ2013 TOT 2014แล้วก็ปล่อยไปบุรีรัมย์ด้วยนะครับช่วงปี2017ก่อนจะกลับมาอยู่กับชลบุรีแล้วก็ค้าแข้งที่สโมสรนี้จนถึงปัจจุบันนะครับสรุปรวมเวลาคอนแทคเลยเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาชลบุรีตอนนี้ก็10ปีกับอีก2เดือนครับต่อมาอันดับที่7ถึง5ครับสาเหตุที่ต้องรวบ3คนนี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยย้ายมาสู่ทีมปัจจุบันพร้อมกันนะครับในวันที่1มกราคมปี2012นะครับแล้วก็อยู่กับทีมปัจจุบันมาแล้วเท่ากันนะครับที่เวลา10ปีกับอีก8เดือนครับโดย3คนแรกครับก็คือเกิร์กฤทธิ์ทวีการครับหรือกัปตันก้องจากชลบุรีนั่นเองนะครับเกิร์กฤทธิ์เวลานั้นย้ายมาจากสโมสรศรีราชาครับแล้วก็ในปีเดียวกันก็ถูกปล่อยยืมนะครับไปอีสานยูไนเต็ดแล้วก็มีสิงห์ท่าเรือแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นตัวหลักที่ชลบุรีเหมือนเดิมจนกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของทีมอย่างทุกวันนี้นะครับคนต่อมาครับอุกฤษวงมีมาครับผู้รักษาประตูจากราชบุรีอุกฤษก็ในปี2012เนี่ยนะครับย้ายมาจากบุรีรัมย์นะครับด้วยดีกรีทีมชาติเลยครับชุด U19 U23 ซึ่งอุกฤษก็เฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งที่ราชบุรีมาอย่างยาวนานนะครับก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยจะเสียตำแหน่งให้กับกำพลปฐมอัคคกุลแล้วก็มาในอันดับที่5เนี่ยก็กองหลังจากบุรีรัมย์ครับส่งเข้าประกวดผู้มาขนาดนี้ก็นึกออกชื่อเดียวละครับ CT14 ครับณปัจจุบันชิติพัฒน์แทนกลางเริ่มต้นด้วยการค้าแข้งเยาวชนกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับแล้วก็ย้ายไปสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อนที่จะมาเป็นอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ได้ขึ้นชุดใหญ่แล้วก็คว้าแชมป์กับบุรีรัมย์มามากมายจนพูดได้ว่าถ้าชิติพัฒน์เลือกแขวนสตั๊ดกับบุรีรัมย์เนี่ยเขาจะเป็นนักเตะแบบวันแมนคลับเพียงคนเดียวของไทยลีกในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับมาอันดับที่4ครับคนนี้ก็มาจากบุรีรัมย์เช่นกันนะครับแต่อยู่มานานกว่าครับด้วยระยะเวลากว่า12ปีกับอีก2เดือนแน่นอนเขาคนนั้นคือพี่แชมป์ศิวรักษ์เทศสุขเนินนะครับหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดการของไทยลีกครับพี่แชมป์เองเนี่ยเริ่มต้นการเป็นนักเตะอาชีพที่สโมสรของธนาคารกรุงเทพนะครับในปี2003แล้วก็ย้ายไปที่ BC เทโรในปี2008ไปที่ TOT ในปี2010แล้วก็ในปีเดียวกันเดือนสิงหาคมครับพี่แชมป์ในวัย26ปีนะครับก็ย้ายมาเฝ้าเสาที่บุรีรัมย์จนเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นะครับมากันถึงท็อป3กันบ้าง นะครับอันดับ3และอันดับ2ที่เราต้องควบรวมเพราะระยะเวลาอันยาวนานเช่นกันครับอันดับ3อย่างชนินแซ่เอี๊ยนแล้วก็อันดับ2อย่างนพนลคชพลายุครับจากชลบุรี FC 2คนนี้ถูกดันขึ้นชุดใหญ่มาจากอะคาเดมี่นะครับพร้อมกันในปี2010ครับจนถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่กับชลบุรีชุดใหญ่มาแล้วกว่า12ปีกับอีก8เดือนโดยทั้งคู่ก็เคยผ่านการยืมตัวมาแล้วเหมือนกันนะครับ
ฝั่งของนพนลเนี่ยเคยถูกปล่อยยืมไปตั้งแต่สงขลายูไนเต็ดครึ่งเล็กกลับมาเป็นตัวหลักชลบุรีแต่ฝั่งชนินเนี่ยกว่าจะมาเป็นตัวจริงอย่างทุกวันนี้ได้นะครับก็ต้องออกไปเก็บเวลมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะในเวลานั้นเนี่ยชลบุรีมีพิติสินทวีชัยไงแล้วก็ทำให้ชนินในเวลานั้นก็ต้องย้ายไปออกหาประสบการณ์นะครับมีตั้งแต่ศรีราชาบ้านบึงสงขลายูไนเต็ดพัทยายูไนเต็ดสิงห์ท่าเรือแล้วก็ชัยนาทก่อนจะกลับมาอยู่กับชลบุรีอีกครั้งในปี2015นะครับแล้วก็ค่อยๆกลายมาเป็นมือหนึ่งในปัจจุบันเอาจริงๆนี่ถือว่านักสู้อย่างแท้จริงเลยนะอันดับ1ครับคนสุดท้ายที่อยู่ยงคงกระพันแล้วก็อยู่ยงกับทีมเบียวมานานที่สุดนะครับด้วยระยะเวลากว่า14ปีกับอีก8เดือนนั่นคือพี่หนุ่มครับชาตรีชิมทะเลเจ้าชายกระต่ายของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับพี่หนุ่มกับ BG เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะอยู่ในทุกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของ BG เลยครับย้ายมาที่ BG หรือสโมสรบางกอกกลาสชื่อเดิมในปี2008ซึ่งปีนั้นเองเนี่ยก็เพิ่งก่อตั้งสโมสรแบบจริงจังนะครับแล้วก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2006นะครับแล้วก็เรียกว่าพี่หนุ่มอยู่กับทีมตั้งแต่ทีมเพิ่งสร้างมาได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นเองโดยที่พี่หนุ่มเนี่ยในปี2008นะครับบางกอกกลาสยังเล่นอยู่ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทคอนะครับในปีนั้นนะครับก่อนที่ปีต่อมาเนี่ยบางกอกกลาสก็จะไปซื้อสิทธิ์ของสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทยที่ยุคทีมนะครับทำให้ปี2009เนี่ยได้เล่นในไทยลีกแล้วก็พี่หนุ่มเองก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของทีมมาตลอดนะครับตั้งแต่เช่าสนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6สร้างริโอสเตเดียมเสร็จตกชั้นเปลี่ยนชื่อทีมเปลี่ยนสีจนมาคว้าแชมป์ไทยลีกแล้วก็ไปเล่น ACL ครับพี่หนุ่มอยู่กับทีมมาเกือบทุกช่วงเวลานะครับไปแค่3ปีช่วงก่อตั้งทีมแค่นั้นเองโดยในวัย38ปีทุกวันนี้นะครับบทบาทจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ถูกใส่ชื่อมาเผื่อกรณีฉุกเฉินแต่ทุกครั้งที่พี่หนุ่มกลับมาเนี่ยไม่ว่าจะในตำแหน่งกองหน้าหรือเซนเตอร์เนี่ยก็ยังทำให้เห็นว่าเขาเล่นในฟุตบอลระดับสูงได้อยู่นะครับเป็นตัวเลือกให้กับแฟนบอลแล้วก็โค้ชได้อุ่นใจในทุกๆสถานการณ์นะครับเอาเป็นว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือ8นักเตะสุดรอยัลตี้นะครับผมอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสโมสรมานานกว่า10ปีอาจจะมีแวบไปยืมตัวบ้างเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นภาพรวมแล้วกันสำหรับนักเตะในยุคปัจจุบันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาแชร์ความรู้สึกครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ